ในปี2558จากกองทัพเรือส่งเข้าทำการแข่งขันต่อสู้ในการครั้งนี้โดยพลเรือตรีสุภสิทธิ์บุรณะโอสถผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้กาศยานและสอง มาแล้วเสียเวลาต่อการรอคอยปล่อยเร็วปล่อยทันใจเหมือนวัดท่าหลวงเลยว่าใช้ได้ผู้การไผ่ทูลทำหน้าที่สุดยอดร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงถึงปฐุมวัชชาปฐุมธานีธนาโชคชัยอ่างแก้วไล่กับร่องน้ำนำเงินเจ้าแม่มาดูถอกองทัพเรือตัวเรือขวัญภูไทยเอาละเว้ยไล่บี้กันมากองทัพเรือกระโจนหนีกระโจนหนีกระโจนหนีต้องแข่งไวๆนะเว้ยเดี๋ยวโคศกไม้หนึ่งจะไปตีกองชุดตั้งอยู่ตรงนี้เอาละโว้ยหมายสองก็จะไปร้องเพลงเหมือนกันหลายแล้วก็ไอ้บนหมายหนึ่งตีกองหมายสองก็ต้องร้องเพลงแต่หมายสามหมายขี่ว่าไงว่ากันไปว่ากันไปจะมาดูเรื่องคู่นี้ก่อนสิงห์ปฐุมสิงห์ปฐุมร้องน้ำแดงร้องน้ำแดงพญาไผ่เบียดก็มาไผ่เบียดก็มาแต่ตอนนี้เจ้าแม่เจ้าแม่มาดูท้องเจ้าแม่มาดูท้องหนีประมาณสองโขนเหลือแล้วว่าดูที่ว่าสิงห์ปฐุมสิงห์ปฐุมจะตีเสมอได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้หมดหรือไม่หมดเอาละเว้ยสิงห์ปฐุมก็ยังไม่ยอมสิงห์ปฐุมยังไม่ลดละความยอมสิงห์ปฐุมไล่ก่อนไล่กดไล่ก่อนกระชากขอซื้อหายใจรถต้นคอเลยหายใจรถต้นคอเลยสิงห์ปฐุมคอสิงห์ปฐุมคอไล่เบียดแล้วเว้ยเอาละเว้ยปุ้ยกับปุ้ยฮะปุ้ยจะอ้อปุ้ยจะอ้ออ้อนี่อยู่หัวเรือของราชนาวีไทยว่าแล้วเรือโทรละอ้อเอียบลึกหนีปุ้ยบอกเฮ้ยไม่ไหวเว้ยกองทัพเรือมีอาวุธยุทโธปกรณ์มากเสียเหลือเกินและแล้วฉลามร้ายราชนาวีไทยเสียบเข้าสู่เส้นชัยก็ได้ผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับเจ้าแม่ประดูทองเจ้าแม่พระดูทองครับกองทัพเรือครับร่องน้ำน้ำเงินครับเป็นเรือชนะไปก็จะขึ้นไปชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานกับพลกิจนาวาครับตะขวัญตะขวัญก็จะไปตีกองชุดจะออดจะไปร้องเพลงฝ่ายตะเวลที่บ้านมีตะลิเกวะกรรมการเรียกเรือพายเที่ยว3